กปั้นเยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางบันเทิงอย่างมีมาตรฐานสากลเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่จะปลุกปั้นเด็กและเยาวชนให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางในวงการบันเทิงค่ะล่าสุดดีไซเนอร์ชื่อดังปีแชนดาวิดปาลพลค่ะเปิดตัวโครงการเด็กและเยาวชนดีคิสค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของแบรนด์ดีวิสและดีวิสคิดค่ะเพื่อปลุกปั้นเด็กให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงอย่างมีมาตรฐานสากลให้น้องๆได้แสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โดยโครงการดีคิดจะฝึกทักษะน้องๆในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนายแบบนางแบบดาราภาพยนตร์ร้องเพลงเต้นรำหรือทักษะทางด้านภาษาค่ะและในอนาคตคุณชายบอกด้วยล่ะค่ะว่าต้องการปั้นน้องๆเยาวชนให้เป็นคิสไอดอลต่อไปค่ะโดยซีซั่นนี้มีเด็กเข้าร่วมโครงการกว่า48คนค่ะใช่ครับเป็นโครงการเด็กและเยาวชนชื่อว่า D-Kiss เป็นหนึ่งในเครือของแบรนด์ D-Wish และ D-With Kiss ครับจริงๆ D-Kiss คือโครงการปลุกปั้นเด็กนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้สู่เข้าวงการบันเทิงอย่างมีมาตรฐานสากลเราจะเห็นโรงเรียนเปิดสอนเดินแบบเปิดสอนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ D-Kiss เนี่ยจะเป็นโครงการที่เหมือนกับนำสิ่งดีๆมาให้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องซ้ำซากจำเจนใน1ปีอาจจะมีหลายคอร์สแต่เด็กที่มาเรียนในคอร์สเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปในวงการบันเทิงเรียนหมดที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงเช่นนายแบบนางแบบดาราภาพยนตร์ร้องเพลงเต้นรำทุกอย่างต้องเรียนหมดแม้กระทั่งเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเช่นภาษาหรือทักษะพิเศษอื่นๆความสนใจอื่นเพราะว่าเด็กเหล่านี้เราต้องการจะปั้นให้เป็นคิสไอดอลต่อไปในอนาคตนะครับเป็นถ้าถามในโครงการของ D-Kiss คือเด็กเซตแรกเป็นซีซั่นที่1แต่ในเด็กที่อยู่ในซีซั่นนี้ก็มีหลายคนที่เคยทำงานกับ D-Kiss มาก่อนฮะซึ่งแปลว่ามีหลายๆคนก็เคยได้ร่วมเดินแบบกับแบรนด์D-With Kids และ D-With ใช่ครับผมเคยผ่านเวทีระดับโลกอะไรมาแล้วด้วยใช่ครับก็จะมีน้องบางคนที่ไปเดินที่ลาวพม่าเวียดนามนะฮะหรือว่าแฟชั่นประจำปีของ D-With เนี่ยก็มีมาหลายคนครับแน่นอนครับก็คือสามารถเข้าไปติดตามเพจจริงๆเรามีเพจหลักของ D-Kids นะครับก็คือ facebook.com/dkids เลยใน D-Kids ก็จะลิงก์ไปสู่ D-With และ D-With Kids เพราะว่าทั้ง3แบรนด์จะไปด้วยกันเพราะว่าในขณะที่เราทำ D-With เราก็จะนำเด็กของ D-With Kids ไปเดินแฟชั่นโชว์ไปทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนกันสามารถติดตามได้ทั้ง D-With D-With Kids และ D-Kids เลยครับผมอยากจะฝากถึงผู้ชมทุกท่านนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราตั้งใจจะพัฒนาเด็กเรามีการฝึกสอนทั้งการร้องการเต้นการเล่นละครเพราะว่าเรานำเด็กเหล่านี้ไปสู่วงการบันเทิงอย่างจริงจังเพราะปีหน้าเนี่ย D-Kiss เองก็จะมีหนังมีละครมีซีรีส์มี MV มีนักร้องมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นคือถ้าใครสนใจก็สามารถจะติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจของ D-Kiss โดยตรงเลยครับ